สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้ก็มีหลายตัวหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมที่เอามาอัปเดตนั้นโดยหนึ่งในนี้ก็มีเรื่องของน้องกวางนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเดียลองตอนนี้นั้นก็ได้ทำการย้ายประเทศไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนสัญชาติแล้วก็ย้ายไปที่เนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์นะครับท่านผู้ชมก็ไปสู่อนาคตที่ดีกว่าหรือไม่อย่างไรนั้นก็น่าจะดีนะเนี่ยหลังจากที่ไปตรวจสอบความคิดเห็นทาง YouTube แล้วก็ Facebook ต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมโดยมีการเปิดเผยมาแล้วตอนนี้กวางเดียลองที่โดนคุกคามจากกรณี OnlyFans ออกจากประเทศไปใช้ชีวิตใหม่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมไอ้ผมก็อยากไปนะเนี่ยแต่กลัวไปก็เดี๋ยวเหมือนประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมดิแต่แชร์ดิสิตอักบูดิสิตอฟิตดิสิตลุลเลอร์อะไรแบบนี้มันจะไม่ดีนะหรือมันจะดีนั้นก็ช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่นี้น้องกวางเป็นคนที่มีความสามารถกล้าเปิดสู้กล้าเปิดหน้าสู้ในเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อนาคตไกลตอนนี้มีเรื่องกฎหมายสื่อต่างๆก็มีบทบาทพยายามผลักดันเรื่องกฎหมายต่างๆร่วมกับคนอื่นต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมเสียดายมากที่มีคนความสามารถเอ้ยเสียดายที่คนมีความสามารถแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นพลเมืองเอกของโลกนี้ต้องย้ายไปอยู่ที่ประเทศอื่นนั้นก็เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมจากประชาชนหลายอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนี่เนี่ยว่าประเทศนี้นะมันเกิดอะไรดัดๆมันหรือเปล่านั้นจะรอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปแต่ที่แน่ๆครับท่านอันนี้มีสถานการณ์เร่งด่วนยิ่งกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ครม.เห็นชอบลดภาษีน้ำมันดีเซลไม่เกิน3บาทแล้วก็ลิตรไม่เกิน3บาทต่อลิตรนะครับท่านผู้ชมที่มันลดราคาอะไรเนี่ย3เดือนหวังบรรเทาผลกระทบช่วงโควิดอะไรขนส่งอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าพี่น้องบรรดาประชาชนตั้งแต่ที่ขับรถเบนซินเนี่ยท่านจะเงียบได้อยู่หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้วุ่นวายพวกวนไม่หยุดยั้งครับท่านแล้วก็ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมตระกูลช่างเหลาแต่ว่าไม่ใช่เหลาดินสอนะครับท่านหลังจากที่ออกมาตามกวนสสของธรรมนัสนั้นตอนนี้อนุทินก็สกัดดาวรุ่งธรรมนัสไปที่เรียบร้อยสอยสสขอนแก่นเอกราชช่างเหลาแล้วก็วัฒนาช่างเหลานะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดช่างแหลงนั้นอาจจะเป็นประยุทธ์นะหรือว่าอาจจะเป็นผมนี่ก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ช่างแหลนะช่างแหลงก็คือแถลงนะครับท่านผู้ชมบ้าเซิงจับไมค์แล้วก็พูดไม่ค่อยหยุดมาตั้งแต่ปี57แต่ไม่มีในข่าวก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยตระกูลช่างเหลาอะไรเนี่ย2คนเข้าพักอีก2นะครับท่านผู้ชมส่วนไอ้โบ้ได้สมศักดิ์เป็นสสคนแรกแล้วทำสสพรรคธรรมนัสเหลือ18คนทั้งที่ถูกพลังประชารัฐขับ21นะครับท่านผู้ชมก็มีการออกมาฮิวซีนจากไอ้โบ้เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าแสงมันไม่สาดส่องไปถึงก็ต้องทำการเลื่อนก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติผมเป็นสสอยู่ในพานั้นเนี่ยแล้วก็สมมุติว่าเป็นพรรคเล็กก็ได้นะแล้วก็มีการไปจัดตั้งพรรคของนายเสกสกลอะไรนี่นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดมาชวนผมไปเข้านั้นโอ้อย่าว่าแต่เข้าเลยนะครับท่านผู้ชมแค่สมมุติว่าไอ้โบ้เดินนำหน้าเนี่ยตอนหาเสียงอะไรนี้ผมก็จะต้องเอาปี๊บนะครับแล้วก็เอามามุดรูอยู่ในหัวนั้นชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมแม้กระทั่งว่าเดินตามหลังนั้นเนี่ยผมก็อาจจะต้องเอาเจลแอลกอฮอล์ Your voice matter and would be a better world แล้วก็ผสมรวมกับใบก้อนนะครับท่านผู้ชมฉีดแม่มันไปหรือจะยังไงนะก็เล็ดอิดบีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมราคามีเยอะเหลือเกินกันเลยทีเดียวกับไอ้โบ้นี้ก็ไม่รู้อีแหลงผือส่วนตอนนี้บรรดาประชาชนหลายนะครับท่านผู้ชมที่ได้เห็นกูจะพูดช้าลงนี่ว่าที่ได้เห็นปรากฏการณ์ที่น้องเดียลองนั้นได้ทำการย้ายประเทศไปนะครับท่านผู้ชมบางคนก็บอกว่าหนีอะไรเนี่ยการหนีไม่ช่วยให้ทำให้อะไรได้ดีหนีโซเชียลยังไงก็หนีไม่รอดอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสรุปคือตอนนี้ไม่ได้มีการหนีแต่อย่างใดเพราะเขามีความสามารถพอที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศอะไรได้นะครับท่านผู้ชมก็จะมีพวกหิวสอกหาแสงไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านโดยถ้าเกิดแบบนี้นะเนี่ยแบบน้องกวางเดียลองอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมแค่มีอะไรว่ากล้องถ่ายรูปมีไมโครโฟนมีปากให้พูดได้นี่มีอินเทอร์เน็ตก็ทำงานได้แล้วนะเนี่ยไม่เหมือนพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบนะไล่กันเข้าไปก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข่าวนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้ต้องมาเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะครับท่านผู้ชมท่านทั้งหลายนั้นฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวหากข่าวนี้นั้นมันอาจจะไปเข้าสู่โสตประสาทของท่านได้นะครับท่านผู้ชมก็คือตอนนี้กกต.เว้ยเฮ้ยชงสารอุทธรณ์แจกใบเหลืองนายกโด่งนะครับท่านผู้ชมจัดเลือกตั้งใหม่นายกอบจ.กาฬสินธุ์โดยเรื่องนี้อาจจะมาเป็นความเป็นมาเป็นอย่างไรใช่ไหมท่านทั้งหลายอาจจะสงสัยก็คือว่าได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับท่านผู้ชมสำหรับทีมผู้สมัครของอบจ.ท่านนี้นะเนี่ยบอกว่าป้ายหาเสียงนี้ถ้าเกิดใครอยากจะใช้อะไรนั้นก็มาเอากันได้นะครับท่านผู้ชมสุดท้ายไปมาเข้าเครือข่ายอะไรวะเนี่ยสัญญาว่าจะให้นะครับท่านผู้ชมประเทศนี้มันจะมีอะไรที่แปลกๆอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวโดยมีการโพสต์ข้อความว่าประกาศพี่น้องทุกคน
ไอพี่น้องในทุกพื้นที่ท่านใดอยากได้ป้ายสมัครนายกอบจ.เบอร์หนึ่งชานุวัฒน์วรามิตรที่ติดตั้งอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านสามารถลื้อเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับหากท่านมีความประสงค์เนื่องจากในวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการลงหาเสียงเลือกตั้งซึ่งทีมงานผู้สมัครทุกเบอร์ก็กำลังดำเนินการเก็บป้ายในการเดินผู้ชมแต่ว่านี้นะเนี่ยปั่นป่วนครับท่านเพื่ออาจจะต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งจังหวัดในการเดินผู้ชมก็เป็นที่จับตามองอย่างติดด่วนกันเลยทีเดียวครับท่านว่านี่มันเหมือนกับพวกอะไรวะเนี่ยฟ้าทลายโจรนั้นไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเหมือนกับว่ากฎหมายศรีถนนชัยลอดช่องเลยก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมอันนี้รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะเข้าข่ายเหมือนกับว่าสัญญาว่าจะให้ท่านทั้งหลายก็อาจจะถามว่าให้อะไรให้เงินเหรอบอกไม่ใช่มันเป็นป้ายหาเสียงครับท่านงัวโอ้โหไปไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมเลือกตั้งใหม่ทั้งจังหวัดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ปั่นป่วนวุ่นวายวกวนครับท่านไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเรื่องของป้ายหาเสียงก็มีเรื่องได้ส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมต้องขอสวัสดีแล้วก็กราบขอประธานอภัยไว้อย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวครับท่านหากหูท่านพึงก็มาฟังข่าวนี้นั้นนะครับท่านผู้ชมหน้าปลาบูมาอีกแล้วนั้นเนี่ยหรือจะเป็นปลาบูทองนั้นก็ไม่แน่ใจนะแต่ก่อนชอบดูนะน้องเอื้อยน้องอายแต่อันนี้ไม่ต้องอายไม่ต้องเอื้อยแล้วว่าแต่ว่าช็อตไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยนายธนกรอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโผหัวแทนประยุทธ์บอกรัฐบาลปัดเที่ยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหลังราคาสินค้าพุ่งแล้วก็อ้างว่าของไทยสูงกว่าหลายประเทศนะครับท่านผู้ชมไอ้สูงกว่าหลายประเทศนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นค่าแรงหรือว่าวัตถุดิบที่ใช้เอามาแดกนะครับท่านก็ต้องติดตามอีกทีแล้วก็หลังจากที่ประยุทธ์นั้นทำการหายหัวกระบาลไปหายหัวกระบาลมานะครับท่านผู้ชมหนึ่งในนั้นนะเนี่ยขาดไปไม่ได้เลยก็คือนายธนกรนะครับท่านผู้ชมบุคคลแห่งอดีตแห่งปีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ลงสมัครเลือกตั้งส.ส.ก็แพ้สอบตกนะครับท่านผู้ชมก็เป็นคนคนเดียวนะเนี่ยที่ทำให้เรารู้ว่าประยุทธ์มันยังมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นะยังไม่ได้หายไปไหนก็จะต้องมีการออกมาบริเวณประยุทธ์ฝากให้กำลังใจผู้เอกประยุทธ์เนี่ยฝากให้กำลังใจแล้วเนี่ยประมาณนี้โอ้ดูหน้าตัวเองก็โอ้ทนไม่ไหวเนี่ยครับท่านผู้ชมต้องกราบสวัสดีแล้วก็ขออภัยตัวเองด้วยในนิกกระจกนะครับส่วนท่านใดกินข้าวเมื่อกี้แทบจะพุ่งนั้นก็ต้องขออภัยหรือจะไม่ขออภัยนั่นก็ช่างมันไปก่อนครับท่านข้ามผ่านมันไปเลยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีวุ่นวายวกวนไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้บรรดาสาวกพรรคประชาธิปัตย์นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่หลังจากที่มีการเลือกตั้งรอบก่อนที่ผ่านมานั้นพลังประชารัฐพ่ายแพ้ประชาธิปัตย์อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมในการเลือกตั้งส.ส.สงขลาแล้วก็ที่จังหวัดอีกจังหวัดนึงนั้นจังหวัดอะไรไม่แน่ใจนะเนี่ยอาจจะเป็นชุมพรนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีประชาธิปัตย์เก่าๆที่ย้ายออกไปแล้วนั้นตอนนี้ก็อยากจะย้ายกลับมาพรรคประชาธิปัตย์อีกนะครับท่านผู้ชมกูไม่รู้จะทำอย่างไรดีแต่อันนี้เปิดมาเจอหัวหน้าเผ่าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเฮ้ยโดยจุลินทรีย์มีประโยชน์ในยาคูแต่จุลินนี้ไม่รู้มีประโยชน์อะไรนอกจากตัดรถพุ่มพวงเปิดงานตัดลิบบินโดยจุลินย้ำประชาธิปัตย์รู้หน้าที่แล้วมึงไปเป่านกหวีดเนี่ยนะแต่ก่อนเอ้ยหอกอ๋อไม่มีแต่ว่าไปเป่านกหวีดแต่ก่อนนั้นมีนะครับท่านผู้ชมในประชาธิปัตย์นี่กูไม่รู้จะทำอย่างไรจุลินย้ำประชาธิปัตย์รู้หน้าที่พร้อมช่วยชี้แจงซักฟอกแก้ของแพงขี้คายแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าคายจากไหนครับท่านเปิดปากแล้วก็คายออกจากก่อนได้ไหมหรือจะไม่นั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมบรรดาประชาชนทั้งหลายก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามนะเนี่ยเฮ้ยทำไมพอประชาธิปัตย์มันนั่งพานนี่แล้วก็มันนั่งคุมเกษตรนี่ก็จะต้องมีเรื่องแปลกๆประหลาดอะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าให้ใจเย็นๆไว้นะเดี๋ยวจะเอาเรือไปไว้กลางทะเลหรอกท่านหลายบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับท่านผู้ชมว่าปล่อยเรือไปกลางทะเลไว้ทำไมนั้นเอาน้ำมันไปไว้ในนั้นนะครับท่านผู้ชมแต่น้ำมันที่ว่านี่ก็อาจจะเป็นน้ำมันที่ใช้ในการเติมให้เรือไปต่อได้นะครับท่านผู้ชมบุญต้องจบให้สวยครับท่านเมื่อกันเดี๋ยวมันจะจบไม่ดีก็เป็นภาพนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ทำหน้าแบบโอ้อย่าทำเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่าดูดีกว่ารู้หน้าที่นะครับรู้อย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวล่างเก้าอี้เมื่อตอนสมัยเป็นฝ่ายค้านคว่ำแฟ้มประธานสภาต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมบอยคอตการเลือกตั้งล้มการเลือกตั้งปิดที่นู่นปิดที่นี่พวกไปหมดอันนี้ไม่ได้หมายถึงพรรคนี้นั่นเนี่ยหมายถึงไอ้พวกเป่านกหวีดนะครับท่านผู้ชมที่ไปเดินตามนายสุเทพเทือกสุบรรณนั้นตอนนี้ก็ออกมาสนับสนุนประยุทธ์อย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวแต่ไม่ได้หมายรวมถึงบรรดาประชาชนที่ไปเดินตามนะครับท่านผู้ชมอันนั้นเขาอาจจะโดนอะไรมาหรือผ่านนั้นไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยแต่ที่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมไอ้เทือกก็ยังคงหนุนประยุทธ์อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรให้อ้าปากต่อนะเว้ยเฮ้ยส่วนอันนี้มันจบแล้วครับนายอันนั้นเป็นวลีที่นายเนวินชิดชอบนะครับท่านผู้ชมเคยพูดกับทักษิณชินวัตรแต่นี้มันจบแล้วสมศักดิ์เว้ยเฮ้ยปิดทาง5สสกลุ่มกวนธรรมนัสย้ายกับพลังประชารัฐแล้วก็วัวว่าจะอยู่ครบเทอมแน่นะครับท่านผู้ชมโดยครบเทอมแน่นี่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเด็กได้ยินนี้
พวกแกป่านนี้แล้วยังเรียนอีกเหรอก็ไม่ใช่แบบนั้นนะท่านผู้ชมไอ้ครบเทอมที่ว่านี่ก็คือครบเทอมในการที่ประยุทธ์มันยังเป็นนายกอยู่นะครับก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีแล้วก็ตอนนี้กระแสที่มีมาอย่างไม่หยุดยั้งนะท่านผู้ชมก็คือว่าเมื่อไหร่มันจะออกหลังจากที่ตอนยึดอำนาจมานะท่านผู้ชมบอกว่าอะไรวะจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนะท่านผู้ชมผ่านไปผ่านมานะเนี่ยป้าข้างบ้านแต่งเพลงขอเวลาอีกไม่นานตามสัญญาอีกนานมากอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างอะไรดีก็เป็นการออกมาหาแสงหิวซิงหายแฟนหรือเปล่าจากไอ้พวกกลุ่มเห็บอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยก็มีกระแสข่าวว่ามี5คนที่ย้ายไปกับกลุ่มกวนธรรมนัสใหญ่กับพรรคพลังประชารัฐนั้นยอมรับว่ามีข่าวมีมูลแต่เมื่อไปแล้วคงกลับมาไม่ง่ายนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากสมศักดิ์หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเฮ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมเมื่อคนถามว่าคนของพรรคหายไปเรื่อยๆจะทำให้รัฐบาลเดินต่อลำบากหรือไม่มึงตอบมาได้ไม่ใช่สมศักดิ์กล่าวว่าโอ้ยเหลือสสตั้ง97คนไม่ใช่น้อยแต่มากโอ้มากนะครับท่านผู้ชมพรรคการเมือง 1-2 คนครับยังอยู่ได้เลยแต่นี่มันตั้ง97คนไม่น้อยหรอกเยอะมากก็เยอะมากนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้นับรวมสวะลอดช่อง250ตัวที่ประยุทธ์มันแต่งตั้งขึ้นมาเองมาโหวตให้ตัวเองนะครับท่านผู้ชมแล้วทำไมก็ต้องเป็นตัวผมอีกวะเนี่ยที่ต้องมาเจอไอ้นี้โดยเปิดมาเจอหน้าอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่หน้ามันที่ว่านี้ยังไม่ได้พูดถึงเพราะถ้าเกิดหน้ามันนั้นอาจจะต้องไปใช้กานิเย่กันแล้วเว้ยประยุทธ์อันนี้ประยุทธ์ไม่กังวลนับองค์ประชุมให้สังคมตัดสินชาติกับการเมืองอะไรสำคัญกว่านะครับท่านผู้ชมโดยแน่นอนอยู่แล้วสำคัญทั้งคู่แต่ไอ้ที่ไม่สำคัญนั้นอาจจะหมายถึงไอ้ตัวที่บอกให้พูดอยู่หรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมคำพูดเป็นโลตอนโชว์ครึ่งขีดครับท่านถ้าเกิดเป็นแถวบ้านผมนั่นเขาเรียกว่ากะโหลกกะลาปลากระป๋องนะครับท่านผู้ชมไร้ราคาอะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าอย่าพูดนะมันไม่ดีก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรครับท่านโดยประยุทธ์ไม่กังวลนะครับท่านผู้ชมเกมนับองค์ประชุมให้สังคมตัดสินรับสนใจทำแค่พรุ่งนี้ให้ดีแล้ววันนี้มึงทำหาอะไรบ้างไอ้ตู่ก็ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถามกับชาติประชาชนกับการเอาชนะทางการเมืองอะไรสำคัญกว่ากันเอ้ยประยุทธ์เฮ้ยฟังดอกแรกกระแทกกลางกระหม่อมเลยนะครับท่านผู้ชมบอกว่าชาติกับไอ้เนี่ยกับการเมืองการเอาชนะกันนี่อะไรสำคัญกว่านะเนี่ยเฮ้ยทำไมประยุทธ์เนี่ยประชาชนทั้งหลายบอกให้มึงออกไปซะตั้งนานแล้วก็ไม่เห็นจะออกนะครับท่านผู้ชมบ้างก็ว่าหน้าด้านอยู่ผมก็จะเดินไปห้ามเขาทำไมบอกว่าพูดได้ดีจริงๆแบบนี้อย่าพูดคำว่าด้านนะมันจะดีเกินหรือจะไม่ดีเกินนั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเอาไปว่าเล่นดีไปก่อนว่าทุกครั้งที่ผมเห็นหน้าประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมก็จะต้องทำการเลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวกลัวเสนียดจันทานมันจะมาติดหัวกบาลนะครับท่านผู้ชมเลดอิดมีข้ามมันไปก่อนครับท่านแต่อันนี้ไม่ต้องข้ามแล้วว่าโดยตอนนี้สสเอลวะที่ออกมาจากธรรมนัสพรมเผ่านะครับท่านผู้ชมพักรวมไทยชนะแล้วเว้ยเฮ้ยตอนนี้โดยได้ชื่อใหม่แล้วจ้าเศรษฐกิจไทยจอดเปลี่ยนชื่อพักแล้วก็โลโก้เป็นรวมใจไทยชนะนะครับท่านผู้ชมก็มันจะชนะหรือมันจะแพ้นั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดประยุทธ์ยังอยู่นี้แพ้แน่นอนกันเลยทีเดียวครับท่านบัตรคนจนท่านได้มาแล้วนั้นเก็บไว้ดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอนาคตได้บัตรขอทานแล้วก็จะไปเจอกันตามสะพานลอยแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะต้องเอาขันวางนะเนี่ยแล้วก็สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะเนี่ยก็อาจตอนนั้นจะต้องขอทานหรือเปล่านั้นก็ยังไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้เกมการเมืองจะทำให้ประยุทธ์นั้นก็อาจจะต้องลาออกกลางสภาหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติถามผมโดยความเห็นส่วนตัวนี้ผมเชื่อว่าไอ้คนนี้มันน่าจะยุบสภายากนะครับท่านผู้ชมว่าเขามีอะไรที่มันหน้าด้านไอ้ไม่ใช่หลายคนบอกมาแบบนี้แล้วเนี่ยโดยพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นไม่ใช่หน้าด้านนะแค่มันหนาไปเยอะเกินไปครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้เว้ยเฮ้ยอนุทินอ้าแขนรับสมศักดิ์อะไรอะไรกันวะเทพสุทินหรือเปล่าวะเนี่ยไม่น่าใช่โวสสไหลเข้าพักเพิ่มเสถียรภาพรัฐบาลประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมแต่เขาใช้คำว่าลุงตู่โอ้มันเป็นญาติมึงเหรอเรียกลุงเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรส่วนตอนนี้นายสุชาติชวีนะครับท่านผู้ชมหรือไอ้สไตล์ครับท่านไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมคุยโม้คุยโตเหลือเกินกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยว่าตัวเองนี่เป็นทายาทอะไรวะของหลานไอ้สไตล์โดยอันนี้เว้ยเฮ้ยข่าวสดส่งเข้ามาโดยไอ้สไตล์ฝันหาเป็นผู้ว่ากทมเตรียมแก้คลองสุดแล้วก็จ่อสร้างเขื่อน2ชั้นนะครับท่านผู้ชมไอ้คลองสุดที่ว่านี่ไม่รู้ว่าคลององอ่างหรือเปล่านะครับถึงกับขั้นเก็บไปนอนฝันร้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยโดยอะไรว่าฝันหาเป็น
ฝันอันนี้เขาเขียนว่าฝันหาเป็นบอกว่าฝันหากเป็นมากกว่านะครับท่านผู้ชมว่าอันนี้ไอ้สไตล์ว่าเฮ้ยหากมีโอกาสเป็นผู้ว่ากทมจะเตรียมแก้ปัญหาคลองทรุดในกทมสร้างเขื่อน2ชั้นไม่ให้กระทบบ้านเรือนและเพิ่มอะไรว่าระบบปั๊มน้ำแล้วก็เปลี่ยนน้ำเน่าเป็นน้ำดีนะครับท่านผู้ชมคำพูดเป็นโลตอนโชจะถึงไหนนั้นเราก็ต้องจับตามองต่อไปนะเนี่ยโดยตอนนี้ไอ้พวกบรรดาประชาชนทั้งหลายที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนดีนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นคนดีนั้นต้องให้คนอื่นบอกนะว่าเป็นคนดีไม่ใช่ว่าบอกว่าตัวเองนั้นเป็นคนดีแบบนั้นมันแปลกๆนะครับเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่อันนี้เอาอีกแล้วเว้ยอนุทินแก้มปีหลังจากได้ส.ส.นั้นก็ผ่านไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ออกศึกครับทั้งโดยกลุ่มปกป้องเหมืองทองยาตาทับบุกรัฐสภาหอบมือลายชื่อเสนอร่างแก้กฎหมายนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการแต่งกายแบบนักรบสมัยโบราณครับท่านมีการขี่ม้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดขี่อูฐนั้นยังไม่มีนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมกลุ่มเหมืองทองอย่าออกยาตาทับกันแล้วเสนอร่างกฎหมายคุ้มครองทองคำให้เป็นสมบัติของชาตินะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้สถานการณ์ของรัฐบาลนั้นขาลงไม่หยุดยั้งครับท่านก็ไม่รู้อีแหลงผือนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้เต้มงคลกิจยนต์วุ่นเว้ยเฮ้ยปมถูกสอบจริยธรรมชี้วีรกรคำประกอบต้องรับผิดชอบที่เซ็นตั้งมาร์คพิทบูอะไรก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมว่าเรื่องมันเป็นอะไรของเขาเกิดลงตรงนางสังขยาวุ่นวายว่าวนไม่หยุดยั้งก็ไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยก็ต้องจับตามองหรือจะไม่จับตามองก็ได้นะครับท่านผู้ชมส่วนไออะไรว่าสรรพคงประจำตัวประยุทธ์ก็บอกว่าปัดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหลังราคาสินค้าพุ่งอ้างของไทยสูงกว่าหลายเท่านี้ก็ไม่น่าจะเป็นค่าแรงนะหรือจะเป็นค่าแรงวะหรือว่าจะเป็นค่าของใช้นะครับท่านผู้ชมที่มันออกมาบอกว่าเนี่ยอ้างของไทยสูงกว่าหลายประเทศก็ไม่ทราบว่าเป็นราคาสินค้าหรือเปล่าหรือว่าค่าแรงนั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับท่านผู้ชมข่าววันนี้ก็ไม่ค่อยมีสาระครับท่านส่วนเมื่อวานนี้เหตุการณ์ชายคนหนึ่งนั้นไม่รู้เกิด4เกิด8อะไรนะครับท่านผู้ชมได้ไปเดินทางไปสุวรรณภูมิแล้วก็ไปมีการลาดอะไรใส่หัวแล้วก็เดินไปทางไปพารากอนมีการเคลื่อนอะไรลงพื้นนะครับท่านผู้ชมวุ่นวายเพราะคนไม่หยุดยั้งสุดท้ายนั้นหยุดได้ด้วยรอยเท้านะครับหลังจากที่ไปไหว้พระที่ไม่ใช่ไหว้พระพุทธรูปที่วัดหนึ่งไม่รู้ว่าวัดอะไรนะเนี่ยแล้วก็ได้มีการจับภาพได้นะครับท่านผู้ชมก็เหมือนกับว่าโดนองค์บากเลยครับท่านจอจากทางซ้ายนะครับท่านผู้ชมกระแทกสไลด์ย้ายไปทางขวาแบบนี้นะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวว่ามันจะเอางูไปปล่อยที่ไหนเพจของธรรมศาสตร์ก็ออกโรงเตือนแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่โรงที่ว่านี้ไม่ใช่สุริยาหีบศพแต่อย่างใดให้ระวังตัวไว้อย่างดีๆนะเนี่ยเดี๋ยวไอ้บ้านนี้ไม่ใช่เดี๋ยวคนๆนี้มันจะมาแล้วมันจะเป็นเรื่องอีกนะครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าจะมาจัดการพวก3อะไรสักอย่างแล้วเนี่ย3จุดๆๆอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้อีแหลงคือครับท่านว่าทำไมประเทศตอนนี้มันเป็นแบบนี้สงสัยอากาศมันคงร้อนนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรครับท่านผู้ฟังที่เคารพหายชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าน้อยถึงปานกลางขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน